ู่กับเสรีนามาในเบรกที่2นะครับย้ำอีกเรื่องนึงว่านี่เป็นรายการสดนะครับดังนั้นพูดคุยกับเราได้ครับ4642200ครับอ่ะมี SMS เข้ามาต้องอ่านซะหน่อยเขาถามว่าอย่างงี้ครับคุณผู้ชมปัญหาคนทำผิดกฎหมายบนท้องถนนนะครับพึ่งตำรวจไม่ได้แล้วจะพึ่งใครดีครับอาจารย์อันนี้ฝากถามมาพึ่งตำรวจที่สูงกว่าตำรวจคนนั้นอาจารย์ผู้ไหลทีว่ามันต้องมีลำดับขั้นของการพึ่งเพราะว่าพี่เคยมีปัญหาอย่างนี้ครับพี่ไปโรงพักเลย uh-huh. ถามหาสารวัตรจราจรครับ uh-huh. คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่อยู่ทองหล่อตอนนี้พี่ย้ายไปแล้วนะครับในซอยทองหล่อเนี่ยในคืนวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเขาจะจอดกันเต็มเขาจะจอดแล้วเต็มไปหมดขวางหน้าบ้านคนซอยสวนกันไม่ได้นะครับตำรวจผู้น้อยก็ไปล็อกล้อ uh-huh. นะครับล็อกแล้วก็ล็อกอีกไม่รู้กี่สัปดาห์พี่ก็เลยขอพบกับสารวัตรจราจรครับแล้วก็บอกว่าถ้ามันล็อกไม่ได้ผลจะล็อกไปทำไมอีกเด็กพวกนี้เขาดีใจนะที่ไปล็อกอะรถเขาจะไม่จะไม่หายใช่ไหมจะอยู่ไปแล้วเขาเป็นลูกเศรษฐีเสียค่าปรับ400 500เพื่อให้คนมาถอดล้อหลังจากที่เขาออกสบายใจด้วยเขาสบายใจยันวิธีการนั้นไม่ถูกพี่ก็คุยกับสารวัตรว่าเอาคนมายืนเฝ้าตอน 3-4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสิคะเพราะเป็นเวลาที่พวกเขามาเอาแผงเหล็กมากั้นให้เขาจอดไม่ได้สิคะถ้าเกิดมันมีพื้นที่จอดได้เขาก็ต้องจอดถ้าเอาแผงเหล็กมากั้นเขาจอดไม่ได้จะไม่จอดพี่ก็ต้องบอกเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้น้อยไม่ทำพี่ก็หาผู้ใหญ่กว่าค่ะผู้ใหญ่ก็จะสั่งถ้าผู้ใหญ่คืออย่างนี้ถ้าผู้น้อยไม่กระดิกต้องอย่างนี้ไปสั่งผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่กระดิกก็สั่งผู้น้อยแล้วถ้าใหญ่อย่างนี้ไม่ได้ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอ๋อมันมีอย่างนี้ค่ะครับหลังจากที่เราพบกับผู้ใหญ่ของเขาแล้วไม่ได้เรื่องครับเราก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะครับฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคถ้าคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ทำเรื่องให้เราอีกเรื่องนี้ควรเกิดการฟ้องไหมเราก็ฟ้องมันมีลำดับขั้นของมันและถ้าหากว่าไปฟ้องแล้วยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวขั้นตอนสุดท้ายที่พวกเขากลัวกันมากเข้าหาสื่อค่ะนะคนกลัวสื่อมากกว่ากลัวกฎหมายค่ะจริงเดี๋ยวนี้ดังนั้นอย่างที่อาจารย์แนะนำคุณผู้ชมก็ไปทีละขั้นตอนลองดูเราว่าในลำดับแต่ละขั้นมันมีคนทำงานให้แหละแต่เขาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงสื่อนะก็เห็นโพสใน Facebook นี่แหละให้ก็ได้ไงนี่ก็สื่อแบบนึงไงเป็นโซเชียลออนไลน์ไงใช่ฟืดๆรับรองได้คุณผู้ชมตั้งกระทู้ในพันทิปแค่นั้นน่ะนะฮะตายวันเดียวเลยอ่ะตอบคำถามแรกไปอ่ะมาเรื่องต่อไปของเราดีกว่าอย่างที่เขาบอกอันนี้ก็เป็นผู้ใช้ Facebook นะครับชื่อยัมมี่ฮิตครับเขาได้โพสต์คลิปพร้อมกับตั้งคำถามกับสถาบันการศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิตคุณผู้ชมได้มีการสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการขึ้นแต่กลับพบว่าห้องน้ำดังกล่าวคุณผู้ชมครับไม่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งระบุข้อความว่าสร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้จากใจผู้ใช้งานจริงซึ่งเป็นคลิปเชิญครับปล่อยคลิปนิดนึงเชิญนะฮะประตูยังไงโอเคอย่างเงี้ยไม่มีทางโอเคเป็นยางเดียวยากมากมันติดไม่มีทางประตูมันเลิกมันไม่มีทางแล้วกูจะแก้ยังไงไม่มีทางนะข้างหลังติดชักโครกอะต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์เป็นรีวิวที่ให้เห็นว่าผู้ใช้จริงต้องบอกว่าผู้พิการได้ทดลองเข้าไปใช้จริงๆจะเห็นว่ารถวีลแชร์เนี่ยเมื่อมันเข้าไปประตูเนี่ยพอเป็นประตูบานเปิดปิดเนี่ยปิดไม่ได้เขาก็เลยมันต้องเป็นบานเลื่อนค่ะเอาอย่างนี้ครับอาจารย์นะครับเนื่องจากห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันครับนะครับเขาจะเขียนว่าเป็นห้องน้ำที่คนแก่คนท้องแล้วก็คนพิการเข้าได้พี่ก็จึงเข้าด้วยนะครับหลายครั้งพี่จะเห็นว่าห้องน้ำคนพิการนะครับคนแก่และคนท้องเนี่ยอยู่ในสภาพชำรุด uh-huh. นะครับที่กดชักโครกชำรุดบ้างกลอนประตูชำรุดบ้างครับอ่างล้างมือชำรุดบ้างเหมือนไม่ค่อยใส่ใจกันเนื่องจากมีคนใช้น้อย ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจนะครับส่วนห้องน้ำคนพิการเนี่ยพี่ทำร้านอาหารอยู่ที่เมืองนอกครับกฎระเบียบคืออะไรรู้ไหมคะห้องน้ำคนพิการไม่ใช่ห้องน้ำคนพิการห้องน้ำธรรมดานี่แหละต้องกว้างขวางพอที่รถเข็นจะกลับรถได้เนี่ยสำคัญเพราะเมื่อกี้ได้เห็นภาพคุณผู้ชมใจเนี่ยภาพอย่างนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันต้องกว้างขนาดนี้เพื่อให้ต้องกลับรถได้ค่ะเห็นมาเพราะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราหน้าเข้าแต่พอเราจะนั่งชักโครกเราต้องเอาหลังเข้าใช่ไหมครับถูกต้องเพราะมันต้องกลับรถได้ค่ะ
ก็เลยแบบเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็คนก็บอกว่าเนี่ยสะท้อนว่าบ้านเรานี่ขนาดที่เป็นสถานศึกษาใหญ่มันไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควรเลยอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ก็เคยได้ยินคำว่าสักแต่ว่าทำไหมสักแต่ว่าทำทำว่าเหมือนฉันมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการเมื่อกี้เนี้ยบอกชัดเลยคุณผู้ชมว่านั่นคือสักแต่ว่าทำใช่ก็เหมือนเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็จะมีคนนะครับสักแต่ให้ของขวัญอ๋อเราก็พูดกันแต่ว่าไม่ได้คิดว่าคนคนนี้ควรให้อะไรอย่างเช่นพี่ได้วายพี่ได้เล่าเนี่ยถือว่าสักแต่ให้นะไม่ได้เขาเรียกไม่ทำการบ้านมาเลยว่าคนที่จะรับของนั้นเขาได้ใช้หรือเปล่าคือบางคนเนี่ยซื้อกระเช้าที่มีเล่ามาให้พี่ 2,000 บาทนะกับคนเสียเงินสัก300นะคะซื้อมะม่วงมาสัก2โลอาจารย์ยังได้กินมากกว่าเสียเงินสัก200กว่าซื้อมังคุดมาให้พี่2โลเสียเงินสัก400ซื้อชมพู่มาสัก2โลพี่จะชื่นใจมากกว่าคนที่ใช้เงิน 2,000 ซื้อเหล้าแล้วช็อกบอลมาให้อย่างนี้เป็นต้นงั้นจะถึงปีใหม่แล้วนะคะครับอย่าสักแต่ว่าให้ครับจริงอาจารย์พูดอย่างนี้หลายปีที่แล้วอาจารย์พูดแบบนี้ว่าเวลาเราจะให้ของขวัญใครเนี่ยไอ้กระเช้ามันไม่สำคัญเท่าสิ่งที่อยู่ในกระเช้าดูซะก่อนดูเสร็จแล้วก็ตีเขาเรียกอะไรต้องรู้จักคนที่เราจะให้หน่อยอย่างอาจารย์พูดอย่างนี้ฉันไม่กินเหล้าเธอให้เหล้าฉันคืออย่างพี่เนี่ยนะก็โชคดีนะระยะหลังเนี่ยนะพี่โชคดีนะมีคนที่เขาไม่สักแต่ว่าให้นะหนึ่งหลายคนให้ผลไม้พี่นะคะสองหลายคนให้ตุ๊กตาคิวปิดพี่เพราะรู้ว่าพี่สะสมคิวปิดสามหลายคนให้ผ้าไหมพี่เพราะรู้ว่าพี่สะสมผ้าไหมอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่เราจะให้อะไรหรือทำอะไรให้ใครอันนี้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าให้ต้องรู้ว่าใช้ได้ก็เหมือนห้องน้ำสักแต่ว่าทำและให้ได้ขึ้นชื่อว่าฉันมีห้องน้ำคนพิการแต่มีแล้วใช้การได้ไหมล่ะนี่อาจารย์เขาบอกหลายที่ซึ่งก๊อฟก็แปลกใจนะในสคริปต์บอกนะโรงพยาบาลบางแห่งซึ่งก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการซึ่งใช้ไม่ได้ที่ตลกมากในสคริปต์บอกว่าเนี่ยเขาบอกเลยฮะแม่ห้องสอน เข้าไม่ได้โรงพยาบาลแม่เสลียงนะครับสุวรรณภูมิก็ยังมีที่ยังใช้ไม่ได้ซึ่งสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบเราสร้างขึ้นมาใหม่มากเลยเคยได้ยินคำว่า house กับ home ไหมยังไงครับอาจารย์ครับเขาบอกสถาปนิกเนี่ยอย่าสร้าง house ให้สร้าง homeนะคือถ้าเราสร้างเฮาก็คือเราก็เอาอิฐเอาปูนเราออกแบบอย่างนั้นอย่างนี้เราปิดเอาปูนมาสร้างมันก็จะอยู่ได้แหละแต่ถ้าเราสร้างโฮมเราต้องนึกถึงว่าคนอยู่เขาอยู่อย่างไรยกตัวอย่างชัดๆเลยนะครับสมมติว่าสมัยก่อนเราสร้างห้องนอนเรามีปลั๊กที่เสียบรูคู่เนี่ยนะคือมี2คู่นะครับหยุดอันนึงแล้ว2คู่อีกอันนึงตกลงมีแค่4อันใช่มั้ยครับถามชีวิตคนในห้องนอนตอนนี้4รูปลั๊กพอมั้ยไม่พอหรออาจารย์ไหนเราจะต้องชาร์จแบตไหนจะไฟหัวเตียงหมดแล้วนะหมดแล้วสำหรับข้างนี้แล้วก็เสร็จแล้วเรามีโทรทัศน์ใช่ไหมต้องเสียบอีกเรามีกล่องยูเรามีกล่องต่างๆนะกล่องเคเบิ้ลต่างๆอ่ะเรามี DVD ใช่ไหมเราต้องชาร์จ iPad ไหมต้องชาร์จเราต้องชาร์จโทรศัพท์ไหมต้องซื้อเราต้องชาร์จ power bank ไหมนั่นไงเพราะฉะนั้นไอ้รู4รูเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตคนแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดสร้างโฮมเราต้องมีอย่างน้อย8รูให้เยอะๆเยอะไม่ได้ต้องไปซื้อไอ้ที่ยาวๆไม่ใช่พอเข้าอยู่บ้านวันแรกปั๊บก็ซื้อ extension cord เลยเนี่ยมันผิดลักเห็นมั้ยแต่ถ้าอยู่ไปนานๆนะจำเป็นต้องใช้ extension cord อีกเรื่องนึงแต่วันแรกต้องใช้ extension cord ก็แสดงว่าตอนที่คุณสร้างคุณไม่คิดอ่ะถ้าเรื่องนี้ออกมาแล้วอาจารย์ก็ถามอีกนิดนึงตอนนี้สถานที่ต่างๆก็จะเห็นนะว่าเมื่อไหร่ห้องมันมีแล้วมันใช้งานไม่ได้เงี้ยทำยังไงต่อไปดีอาจารย์ก็รื้อสิเนาะเนี่ยแหละรื้อสิเนาะควรจะปรับปรุงคือถ้าหากเป็นคนที่ไม่ดื้อด้านจนเกินไปได้ยินคำพูดแล้วเอาไปคิดก็ต้องรื้อแต่ถ้าบางคนเขาบอกพูดไปเลยปากฉีกถึงหูพูดไปเลยกูก็อยู่กูอย่างนี้แหละงั้นก็ฝากอย่างนี้ครับพี่น้องผู้บริการเนาะเวลาเราไปใช้ห้องน้ำที่มันไม่สะดวกที่ไหนอย่างที่อาจารย์แนะนำจากคำถามแรกตอนเข้าเบรกถ่ายรูปก็ได้แล้วก็ส่งมาเล่ากันให้ฟังอย่างน้อยเรื่องมันจะได้ถึงผู้บริหารช่วยกันครับในโซเชียลมีเดียนี่แหละโพสแชร์โพสแชร์โพสแชร์ใช่มันก็จะทำให้พลังโซเชียลมีเดียมีแน่นอนค่ะเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าสำหรับผู้บริการและเวลาที่โพสไม่ต้องเกรงใจค่ะอยู่ที่ไหนบอกเลยค่ะตึกไหนชั้นไหนทำไมยังไงบอกเรามาเราก็ช่วยกันแชร์แค่นั้นอ่ะช่วยกันหรือถ้ารู้จักผู้บริหารแอดเดรสผู้บริหารค่ะนะคะดร.จุดๆๆค่ะเข้าไปหน่อยนึงช่วยกันน่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาถ้าเขาถูกพาดพิงเนี่ยแล้วเขาไม่เฉยแล้วค่ะ
เขาน่าจะมีปฏิกิริยาบางอย่างเราจะได้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการจริงๆสักทีไม่ใช่มีแต่สัญลักษณ์แล้วเข้าไปปิดห้องน้ำใช้ไม่ได้อย่างเมื่อกี้นึกสภาพจริงๆคุณผู้ชมเราเคยปวดห้องน้ำปวดหนักๆแล้วเข้าไปปิดห้องไม่ได้อ่ะทีนี้มีอยู่ที่หนึ่งนะพี่ไม่เอ่ยที่ไหนวันนั้นพี่สยองสะดุ้งมากนะคะก็มีห้องน้ำครับคนแก่คนพิการเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นกระจกฝ้านะครับเป็นกระจกฝ้าพี่กำลังจะเดินไปห้องน้ำที่พี่ไม่ได้เข้าห้องน้ำนั้นแต่มันต้องผ่านห้องน้ำนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้าไปแล้วแสงมันส่องกระจกฝ้าเขาถกกระโปรงขึ้นถอดเกงในพี่นี่เห็นเป็นผ้าเรียกว่าสายตาซวยเลยอ่ะคือต่อให้มันไม่ได้เห็นชัดแต่มันเห็นชัดมันเห็นชัดนั่นเลยอาจารย์มันเห็นชัดว่ายกกระโปรงขึ้นแล้วดึงเกงในลงเพราะว่าแสงมันสาดเข้าไปในไอ้กระจกฝ้าตายแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องส่งข้อความมาถามอาจารย์แน่เลยที่ไหนจะได้ระวังเอาไว้มันเป็นช่วงแสงอย่างไม่คืออย่างนี้จะบอกว่าเข้าไปให้ลึกๆก่อนแล้วค่อยถอดผ้าเนาะแต่นี่เขายังเข้าไม่ลึกไงพอเขาเข้าไปปั๊บล็อกประตูเขาคงปวดมากมั้งถกกระโปรงขึ้นถอดเกงในที่พี่เดินผ่านพอดีเลยเห็นมาระแวดระวังกันหน่อยแล้วกันการใช้ห้องน้ำคุณผู้ชมแล้วก็ฝากไว้ห้องน้ำคนพิการนะครับพี่ๆคนพิการลำบากมากแล้วเรื่องนี้อยากให้เขาต้องมาลำบากเลยนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันแก้ไขแล้วกันเรื่องนี้ก็ว่าเรื่องนี้อาจารย์ต้องตอบง่ายมากว่าให้แกเลิกกับเขา เป็นเรื่องของเขาโพสต์ระบายใน Facebook ของคุณพลอยเขาเล่าเรื่องความรักครับเขาระบุว่าเขามีแฟนคนหนึ่ง เขาสมมติว่าชื่อคุณ A เนี่ยนะฮะ แล้วคุณ A เนี่ยเขามีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายเหมือนกัน ชื่อคุณ B นะคุณพลอยระบุว่าช่วงหลังๆนี่คุณ A เขาเปลี่ยนไปอาจารย์ก็เลยไปแอบดูโทรศัพท์ของคุณ A หน่อยเมื่อดูโทรศัพท์คุณ A ก็พบว่าA กับ B ซึ่งเป็นเพื่อนชายทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบลับๆกันเขาคุยกันเรื่องเซ็กส่งภาพอวัยวะเพศให้กันมีการใช้ทวีตในการรีทวีตภาพเกย์18บวกด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาพลอยนี่ก็คิดเสมอว่า A กับ B เนี่ยน่าจะเป็นแค่เพื่อนสนิทกันแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะชอบหยอกล้อกันหนุงกันหนิงจนคนรอบตัวพลอยเนี่ยก็แขวะนะว่า A กับ B เนี่ยเขามากกว่าเพื่อนหรือเปล่าพลอยแต่ว่าพลอยบอกว่าในอดีตเนี่ย B เขาเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมกลับมามีความสัมพันธ์กับทาง A ได้คือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ผิดที่รักหรือชอบเพศเดียวกันแต่ความผิดเนี่ยที่นอกใจและยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติไม่อายต่อความคิดนั้นเลยอาจารย์ว่าเรื่องนี้ยังไงดีแนะนำคุณพลอยตอบไปก็ตอบไปแล้วนี่ใช่ใช่เพราะว่าคำถามเนี้ยก็อ่านเสร็จข้อความนี้จะสั้นมากอาจารย์จะบอกอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่เขานอกใจเราเลิกนี่ไม่ใช่นอกใจธรรมดาด้วยเขาไม่ได้มีรสนิยมตรงนี้เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงเขาอาจจะชอบผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยได้ไหมอาจารย์เขามีทางด้านปิยาเขาบอกแล้วคนที่เป็นไบเซ็กชวลจะเอียงทางด้านฮอร์โมนอ๋อเหรอฮะดังนั้นถ้าพลอยถามเราคือใครที่หญิงก็ได้ชายก็ดีมักจะเอียงไปทางด้านเพศเดียวกันจริงๆคุณพลอยเขาก็เขียนดีนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้รังเกียจพวกรักร่วมเพศคุณอย่าพูดเลยเพราะคุณไม่รังเกียจเสาหินแปดศอกต่อเป็นหลักถูกคนผลักบ่อยเข้าเสายังไหวตัวคุณบอกรับได้แล้วถ้าเกิดเพื่อนคุณจิ้มทุกวันน่ะพลอยอยู่เขาได้ยังไงเนี่ยเขาเกลียดเขาก็ไม่อยากอยู่เพราะเกลียดที่ผู้ชายมาหลอกเขาคือผู้ชายมาหลอกอะใช่เพราะผู้ชายบางคนสมัยนี้ก็ต้องการรักษาหน้าตาของตัวเองจึงเสแสร้งแกล้งมีแฟนหญิงอุ๊ยเหมือนข่าวดังช่วงนี้เลยอะแต่เราต่อถ้าเจอได้นี่นะพี่จะบอกให้พี่มีเด็กคนหนึ่งครับเป็นเกย์คิงอ่าฮะนะคะแต่มีแฟนผู้หญิง3คนโอ้ตายโดยที่เธอมีไว้3คนเพื่อเวลาเธอไม่ไปไหนกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเพื่อนถามทำไมไม่ไปกับเอวะทำไมไม่ไปกับนั่นกับบีวะอะไรต่างได้หรอกไปกับเอเดี๋ยวบีกับซีลูกกูตายไปกับบีเดี๋ยวเอกับซีลูกกูตายก็เลยตกลงไม่ไปกับใครก็เลยไปกับเพื่อนผู้ชายไปกับเอ็มแทนไปกับเพื่อนผู้ชายใช่แต่เขาจะให้ข้อแก้ตัวแบบนี้แต่พี่รู้จักเขาดีเขาเป็นเกย์คิงอย่างชัดเจนเขาชอบผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันเขาคบผู้หญิงเพื่อทำให้ไม่มีใครมามองเขาเพราะในสมัยก่อนไม่ได้ยอมรับแบบนี้เพื่อนคนนี้20กว่าปีแล้วนะเขาแอปแมนตลอดเวลาและวิธีแอปแมนเขาคือมีแฟนหญิง3คนเขาเป็นคนหน้าตาดีก็เลยมีผู้หญิงชอบส่วนตัวนี้ถือว่าเป็นเวรกรรมนะเราจะไม่มาหลอกผู้หญิงคุณผู้ชมทำใจไม่ได้เราจะไม่มาหลอกซื่อสัตย์ตัวตัวเองและซื่อสัตย์ตัวดังนั้นเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ถามมาหรอกว่าเขาจะยังไงเขาก็แค่โพสเล่าของเขาไปแต่ว่าถ้าอาจารย์เสรีแนะนำก็คือเลิกไปเถอะคุณคือคุณไม่มีวันที่จะได้หัวใจจากเขาแต่จริงๆแล้วต้องโทษตัวคุณเองด้วยที่คุณว่าเขาหลอก
บทสนทนาระหว่างชายแท้กับชายไม่แท้คุยกันเนี่ยรับรองให้พี่ฟังไม่เกิน10ประโยคพี่รู้เนี่ยก๊อฟจะถามก็ว่าคุณผู้หญิงที่ชมรายการอยู่ก็บอกว่าแหมฉันไม่ได้เป็นตุ๊ดอย่างคุณก๊อฟนี่ฉันไม่ได้เป็นเกย์รุ่นใหญ่อย่างอาจารย์เสรีฉันดูไม่ออกเลยบอกเทคนิคหน่อยสิดูประมาณไหนดีอาจารย์เอางี้ฮัลโหลทำอะไรอยู่อะทางนู้นตอบกินข้าวอยู่กินคนเดียวไม่ติดคอเหรอแค่นี้รู้ละน้องๆเพื่อนผู้ชายมีคนผู้ชายก็ไม่พูดกันอย่างนี้ค่ะเพื่อนผู้ชายมีคนอย่างนี้เลยบอกว่าไปไหนเนี่ยไปกินกาแฟเจ้าของร้านหล่อละสิทำไมไม่สนใจเรื่องกาแฟไปสนใจไปกินกาแฟแล้วกินเจ้าของสมมติคนที่แอปแมนอยู่พูดอย่างนี้นะมึงไม่ใช่แมนละแล้วมันมีแนวคิดที่ไปทางอีกคือประโยคอย่างนี้มันประโยคกับเธอคุยกันใช่ไหมไปกินกาแฟแน่เหรอไม่ใช่กินเจ้าของร้านเหรอคุณผู้หญิงเนาะที่กำลังพยายามจะจับเขาเรียกไงจับตุ๊ดในร่างผู้ชายของคุณก็ต้องหมั่นสังเกตแหละกินคนเดียวไม่ติดคอเหรอซึ่งอันนี้ควรจะพูดกับผู้หญิงแต่ดันพูดกับเพื่อนผู้ชายมันมากกว่าอย่าเป็นคนกินข้าวด้วยป่ะเอาจริงบอกแล้วพี่ไม่เกิน10ประโยคพี่จะชี้เลยว่านี่ใช่ดังนั้นก็อาจจะต้องฟังมาบอกอาจารย์แล้วกันประทับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาจารย์ก็ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันก็มีความหลากหลายทางเพศดังนั้นถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ใช่อ่ะก็ว่ายังมีประชากรผู้ชายจริงๆอยู่ทั้งเยอะแยะเนาะคนหลายคนจะพูดว่าตัวเองรับได้ครับถ้าคุณรับได้คุณต้องไปอยู่2คนในถ้ำถ้าคุณไม่อยู่2คนในถ้ำคุณจะเป็นเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักทุกคนผลักใบเข้าเสายังไหวเนาะเขาจะถามอยู่กันได้ไงอ่ะแล้วเขาทำได้เหรอเนาะถามทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกเนาะหรือเราเดินไปไหนเนี่ยคนนี่ไงที่สามที่ผัวเขาเป็นเกย์คุณผู้ชมก็เขาเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหรอน่าจะรู้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นอย่างที่เขาพยายามจะปิดว่ามันมีความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นในสังคมแต่พี่สงสารผู้หญิงนะทุกครั้งที่เกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราบอกว่าคนที่เป็นก็อย่าไปโกหกโกหกตัวเองก็ว่าบาปแล้วไปโกหกแล้วทำร้ายจิตใจคนอื่นมันบาปมากกว่านะครับส่วนคุณผู้หญิงก็ระวังหน่อยละกันเพราะอะไรรู้ไหมพี่สุสานครับอาจารย์ครับเพราะคนมักจะเข้าใจว่าทำไมเกย์ถึงอยากมีเมียแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงที่รู้ว่าเป็นเกย์แล้วยังแต่งงานด้วยเนาะเพราะว่าผู้ชายที่เป็นเกย์แล้วแต่งงานบอกมันก็อยากจะให้คนคิดเป็นผู้ชายไงมันแอปไงมันต้องการหน้าตาทางสังคมไงเข้าใจได้แต่ผู้หญิงเขาไม่รู้เหรอแล้วเขารู้แล้วเขาเป็นแฟนกันได้ยังไงเขาไม่อยู่กันได้อะไรอย่างนี้ผู้หญิงจะโดนหนักกว่าเพราะฉะนั้นพี่ว่าเรื่องของเกย์กับผู้หญิงเนี่ยนะคะพี่สงสารผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนาะจริงๆก็รู้สึกเหมือนอาจารย์ครับเอางี้คุณผู้ชมที่อาจจะเผชิญสถานการณ์อย่างนี้อยู่ส่งข้อความมาพูดคุยกันก็ได้เราจะได้มีเรื่องที่นำมาตอบกันมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้จะเบรกก่อนช่วงหน้าหลายคนตามเรื่องฝรั่งที่ทำคลิปจงใจประจานเด็กไทยเดี๋ยวเรามีประมวลแล้วเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของอาจารย์เสรีกันสักครู่เดียวครับ